fine che muoveva già andata di ที่ตรงหมดทุกช่องทางครับผมและหมอต้องสาวพาแฟนๆมาดูมวยที่ยอดช่วยตามสุดอาร์ดีเอสราชดำเนินซีรีส์ครับโดยรอบเป็นชิ้นละ3 ล้านบาทครับทีนี้เป็นการชกระหว่างเพอร์คิวิทฟอร์จากอาวุธครับฝ่ายแดงวันนี้ยอดคนยอดคนคนไฟขับครับเพอร์คิวิทนี่เข้ารอบมาในรอบถึงสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มครับแชมป์ของกลุ่มดีครับส่วนยอดคนนี้เข้ารอบมาแชมป์กลุ่มเองครับดูครับว่าเกมจะจบแบบไหนเนี่ยเพอร์คิวิทฟอร์จากอาวุธครับวัย21 ปีครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร40,000ผลงานล่าสุดของเขาครับโชว์ฟอร์มโหดครับเอาชนะ TKO ยกที่1ครับหลัววีเจีย LKD มวยไทยครับชกกับเพชรจีนครับที่เป็นมวยแห่งนี้นะครับวันที่29มกราคมที่ผ่านมาส่วนยอดขุนพลยอดขุนพลนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของตัวเองครับยอดขุนพลไฟขับจังหวัดสระบุรีผลงานล่าสุดของทางด้านยอดขุนพลครับเฉียงเอาชนะเซอร์เก้คูลีบานักชกจากประเทศยูเครนครับในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เป็นเมืองนี้นะครับดูครับว่าจะจบแบบไหนครับเฮอร์คิวลิสจะสมหวังกับรอบชิงหรือไม่ครับผ่านมาเคยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับในรอบอีซีสุดสายนั้นเป็นมาตาแพ้คะแนนที่ต้องใจทีมทีมไทยครับต้องดูครับวันนี้จะฝ่ามรสุมตานไม้ก็จะได้หรือไม่ครับเปลี่ยนในชนเข้าหาเจ้าของสไตล์เดิมครับจังหวะ2อาวุธแน่นๆเนื้อๆครับขวาได้ครับทำการแจกวางต่อ1-2ครับทุกคนตีข้อซ้ายเสียซ้ายคืนล่างช่วงชกยาวไว้ชัดเจนครับคือทีนี้ครับจับต่อซ้ายไม่ถึงเสียยังไงแข้งซ้ายไม่ถึงทุกคนต้องตาคำเชื่อที่ไม่อยากให้เกมมันต้องไปถึงไหนกันแข้งขวา
คิวิตเด้งเข่าขวาเสียบเข่าขวากัดเข่าขวาคืนพยายามจะเบียดไปยังไม่ยอมคนหมดยังจะเข่าขวาเสียบเข่าขวาคิวิตจับเข่าขวาข้อซ้ายเสียบเข่าขวาลูกมาเด้งเข่าขวาคืนนี้แข้งขวาแข้งซ้ายคืนแล้วมายกที่สองครับเดี๋ยวมาให้น้ำชมคืนมาตามต่อเต็มที่ยกที่สามยกสุดท้ายยอมที่สุดท้ายชิงรางวัล3,000,000 บาทกว่าเราคิดก่อนจากอาวุธกับยอดขุนพลยอดขุนพลไฟขับกัน140 ปอนด์ครับน้ำคะแนนขึ้นมาชมกันสักครู่ครับโอ้โหเป็นทางด้านเราคิดที่ทำได้ดีกว่าแต่ลูกขยันครับเราชนะได้ก้าวทั้ง3เสียงในยกนี้ครับยกชิงดำครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับในยกนี้ครับThe three rounds of Muay Thai action begins.